มีอะไรมากครับแล้วก็อยู่แล้วก็อยู่อย่างนี้เลยครับครับผมก็ไม่เป็นไรฮะเราก็รับสภาพไปมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะมันยังไม่ได้มีการคุยถึงแบบว่าเราจะไปในทิศทางไหนกันอะไรยังไงมันต้องมีการคุยกันภายในเยอะๆแหละครับก็มีปรึกษากันหลายคนแล้วก็แต่หลักๆตอนนี้คือก็ยังอยู่ในสภาพที่ช็อกอยู่กับสถานการณ์ก็เสียใจครับตอนนี้คือมีติดต่อเข้ามาบ้างไหมคะอีกฝ่ายติดต่อเข้ามาขอพูดคุยหรือคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่จำได้ไม่มีการติดต่อเรามาครับน้อยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วกันค่ะก็รักมากก็เจ็บมากก็คงพูดได้แบบไม่เยอะมากอะไรเงี้ยก็ที่ผ่านมาก็ไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าก็รู้สึกเสียใจที่จะพูดอย่างเงี้ยก็ตามนั้นค่ะเรื่องที่เรายื่นไปคือมันฟ้องดำเนินการไปถึงขั้นสเต็ปไหนแล้วคะถึงศาลหรือยังหรือว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรยังไงบ้างครับพี่เรียบอันนี้มันก็มีสเต็ปแบบอะไรหลายๆอย่างแต่เขาเก็บไว้แบบเป็นเรื่องภายในเรื่องภายในเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็มีแบบว่าที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่าจะเยอะนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราดิสคัสกันภายในอยู่ครับตอนนี้ความตั้งใจหรือจุดมุ่งหมายของเราอยากจะให้มันจบยังไงเราต้องได้เงินคืนจากสิ่งที่เขาเอาไปหรือว่าอยากให้เขาได้รับโทษอะไรยังไงในเป้าของเราก็ตรงตอนนี้ก็ยังช็อกอยู่ก็ยังช็อกไม่หายเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือรักมากอะแล้วก็เจ็บมากอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นบทเรียนให้อย่างที่พอเป็นบทเรียนราคาแพงแหละแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็เดี๋ยวเราก็ค่อยไปค่อยๆไปแล้วกันกับเพื่อนๆน้องๆที่เจอมาได้คุยกันบ่อยถึงว่าเราหาแนวทางร่วมกันยังไงกันก็คุยกันเรื่อยๆก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันแหละครับก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วคุยมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราก็เหตุการณ์มันเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับในฝั่งของเราถึงจะช็อกถึงจะเสียใจก็ยังเราก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็ทำงานของเราไปยังไงก็เน้นในเรื่องของงานที่เราทำกันอยู่ประจำอยู่แล้วเน้นในเรื่องของครอบครัวที่ลูก3คนเราจะต้องนี่แหละเหนียวแน่นเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงนี้ก็ค่าเทอมแพงเราก็ต้องเน้นงานมีงานอะไรก็สู้เต็มที่คือเหมือนทั้งพี่เดียวก็โดนพี่แมทก็โดนอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องมันเป็นภาวะอะไรของครอบครัวเราได้มานั่งคุยให้กำลังใจกันยังไงบ้างคะว่าแบบคุณโดนทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็เหมือนก็เราก็รู้กันแหละเราอยู่กันมาขนาดนี้แล้วคือมาขนาดนี้แล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากใช่แล้วก็ไม่ได้ชงหรอกว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำแหละเพราะว่าใช่ครับเป็นดีที่รู้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตคิดในแง่นี้นะครับความตั้งใจของเราคือจะทำให้ถึงที่สุดไหมคะหรือว่าประมาณไหนยังไงครับครอบครัวนี้ก็แบบยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยครับเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากมันยากมากครับใช่ครับมันก็อยู่กันมานานใช่ครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้คนใหม่ที่มาดูแลเนี่ยค่ะเราจะมีการรัดกุมกับเขายังไงสัญญาอะไรที่จะต้องทำร่วมกันมันต้องชัดเจนยังไงตอนนี้ดูเองค่ะก็รู้สึกสบายใจที่สุดแล้วที่ดูเองดูเป็นภายในครอบครัวครับใช่ก็เป็นสิ่งที่ไปดูรับงานเองตัวหาเองคุยเองสารดิวงานเองก็มีด้วยครับแล้วก็มีเรื่องของคนในครอบครัวที่มาช่วยดูแลครับใช่ครับแต่ก็หลักๆก็คุยเองแล้วก็รัดหัวรัดหางทุกอย่างให้มันโอเคกว่าเดิมคือความไว้ใจคนนอกอะไรเงี้ยมันหายไปจากเราหมดเลยใช่มั้ยพี่เนี่ยมันก็เรียกว่ามันก็มีบทเรียนที่ทำให้เราคิดแล้วก็ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปละกันค่ะแล้วก็เราก็ต้องรอบคอบอ่ะเนาะในการทำงานของเราแล้วก็ดูแลเรื่องรายละเอียดที่ดีๆพอมาคุยงานเองไม่ได้เห็นงานเองไม่เห็นตัวเลขจริงๆที่เราได้เองที่ผ่านมาบอกว่าเราเสียผลประโยชน์จากงานไปเยอะเอาจริงๆยังไม่ได้ดูตอนนั้นเรายังไม่เป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าตอนเนี้ยใช่เป็นเรื่องความรู้สึกที่มันเคยค่อยมีแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วฝากมันจะคลากระตันไปนานไหมคะแบบพี่เนี่ย อันนี้ก็
ไม่แน่ใจก็ต้องรอดูครับรอดูอย่างที่บอกมันรายละเอียดมันเยอะครับแล้วไม่ใช่แค่เราเดี๋ยวมันก็เป็นหลายๆคนที่มันจะต้องเข้าใจกันต้องใช้เวลายืดเยื้อยาวนานอยู่ใช่ไหมครับครับมันก็ไม่ได้อยู่ในมือเราด้วยก็มันเกิดน้องเดมี่เลยครับถ้าขวบยังเป็นก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วตัวไวแบบก็5ขวบแล้วเนี่ยก็เร็วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะฟันหลุดพร้อมกัน2ซี่ตอนนี้ก็เป็นน้องหลออยู่เงี้ยค่ะก็ถือว่าหลุดเร็วนะถือว่าหลุดแล้ว5ขวบฟันหลอ2ซี่พิเศษอะไรมั้ยคะปีนี้จัดอะไรหรือให้อะไรเป็นพิเศษปีนี้ก็ยังไม่ได้จัดปาร์ตี้อะไรให้ลูกก็จัดดินเนอร์จัดดินเนอร์ให้ครับภายในครอบครัวใช่จะไม่ได้ปาร์ตี้ทุกปีแต่ว่าเราก็เอาเป็นว่าเราก็อยู่ด้วยกันแล้วทุกคนก็มาฉลองกันเพื่อเดมี่สาวน้อยเขาก็แฮปปี้ตรงนั้นจริงๆก็ถามเขาอยู่ว่าเขาอยากมีปาร์ตี้ไหมเขาก็บอกว่าก็เฉยมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ก็อยากได้ของขวัญอะไรเดี๋ยวว่าเด็กคือมีเค้กให้เป่าแฮปปี้ละขอจุดเทียนอะไรรอบเป่าหลายรอบโอเคละใช่เป็นตะแคงง่ายลูกสาวลูกโตครับลูกโตเป็นยังไงครับลูกขวบลูกโตครับเตรียมแล้วใช่ครับเข้าอนุบาลครับเข้าชั้นอนุบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนก็ได้มีครูคนใหม่มีเพื่อนๆใหม่ๆอะไรก็จะมีแบบว่างงแงนิดหน่อยในช่วงเช้าแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับเพราะว่าเข้มแข็งเองขึ้นมาดีแต่ก็รู้เรื่องขึ้นเยอะคือเริ่มแบบคุยด้วยเหตุผลได้มากขึ้นเข้าใจอะไรได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่เวลาพูดก็หยิบมาพูดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะคุยเยอะครับอยู่นี้แต่เหมือนโตกว่าวัยหน่อยไหมครับมีแบบบางซีนทั้งเป็นมีการไปปลอบเรียกว่าด้วยการที่มีน้องใช่มีน้องทำให้เขาเหมือนต้องเป็นพี่เป็นเจ๊แล้วเป็นเจ๊ใหญ่เจ๊ต้องดูแลน้องหน่อยบางทีก็สั่งพี่เลยสั่งดิเล่นแล้วคือก็นั่นแหละเริ่มจากการดูแลน้องเริ่มสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับก็เห็นการเจริญเติบโตของเขาค่อนข้างจะไวเป็นคนกลางแต่ทำตัวที่คนโตเลยในบางทีใช่บางทีอันนี้น่ารักดีครับก็ตามสไตล์เด็กทุกคนก็ยังรู้อยู่คนที่4คงไม่นานแล้วหรอไม่มีครับเหรอถ้าเดิมมันไม่ไหวแล้วแต่เดิมมันหนักมากครับหนักมากบอกได้ไหมคะ3คน1ปีเท่าไหร่แล้วเดิมโอ้โหคนที่3ยังไม่เข้าแต่ว่าก็2คนก็หนักอยู่ก็เท่าโรงเรียนอินเตอร์ทุกที่แหละฮะมันก็ก็เข้าใจมันก็เป็นยุคที่โรงเรียนอินเตอร์เยอะแล้วมันก็ค่าเทอมก็มีสแตนดาร์ดของมันเพราะว่าก็มีอาจจะเป็นเรื่องของfacility หรือว่าอะไรต่างๆที่มันอาจจะมีจะเน้นหน่อยในเรื่องของตรงนู้นตรงนี้หรือกิจกรรมต่างๆที่มีให้เด็กซึ่งเราก็โอเคทุกคนที่อยากมีก็ต้องยอมจ่ายก็ต้องทำงานไปวันนี้เรามีงบการศึกษาของลูกไปถึงเลเวลไหนแล้วระดับไหนแล้วตอนนี้งบเรายังไม่ครบค่ะยังไม่ครบก็เลยต้องทำงานหนักหน่อยนะคะช่วงนี้ยังไม่ถึงปริญญาใช่ไหมคะยังค่ะยังค่ะวันนี้ยังปีต่อปีปีชดปีปีชดปีอยู่ค่ะจะเลยมัธยมแล้วคงต้องให้จ่ายกันเองแล้วดูแลตัวเองมาช่วงนี้ก็เลยให้ลูกมาช่วยทำงานกินด้วยเรื่องจริงไหมได้เชิญลูกออกงานจริงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะจบมัธยมต้องให้ดูแลตัวเองก็ไม่แน่อาจจะได้แบบสกอลาร์ชิพอะไรอย่างนี้นักเรียนทุนเลยอย่างนี้ตั้งใจเรียนนะลูกวันนี้จะได้ไม่เหนื่อยโอเคขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับ